ความจริงนะย่อยิ่งกว่าย่อยิ่งกว่าสรุปอะนะเพราะนั้นไม่ควรเป็นคำเดียวกันนะภาษาเดียวคำเดียวกันทุกสิ่งอย่างนะตรงนี้เจอประจำนะครับเจอประจำบางทีแน่นอนมันก็ไม่นำเข้าไปสู่การที่จะให้ตีพิมพ์ไม่ตีพิมพ์อะแต่กำลังจะพูดเรื่องคุณภาพแค่นั้นเองนะเรื่องคุณภาพถ้าเกิดคิดว่าเราจะเดินอยู่สายวิชาการแล้วจะไปให้ถึงวิชาการในความหมายของวิชาการนะฮะผมไม่รู้ผมแยกของผมไม่ชัดเจนสำหรับผมนะถ้าเกิดเราคิดว่าวิชาการมันก็ต้องทำเป็นวิชาการแค่นั้นเองสิ่งหนึ่งที่วิชาการนะที่ผมตรงเนี่ยเขาห้ามทำอย่าใช้ภาษาที่แสดงตัวตนผู้วิจัยเดียนหนูชั้นอะไรจะไม่เอาใช้ภาษาที่มันอธิบายความของมันอย่าใช้ตัวตนไปอธิบายนะนี่อันนี้หมายถึงว่านี่สูตรผมไม่เฉยนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับระบบอ้างอิงอันนี้สำคัญมากเนี่ยแสดงถึงความเป็นสกอล่าเราเลยนะความเป็นนักปราชญ์ไม่ปราชญ์เนี่ยนะจะเป็นปราชญ์หรือว่าปราชญ์ตัวไหนเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ตรงนี้งานวิจัยบางอย่างเป็นงานวิจัยที่เราคิดว่าต้องอิงภาคสนามภาษาที่เราใช้สนามเป็นครูจงเชื่อและศรัทธาในสนามในสิ่งที่เราปรากฏในสิ่งที่เราประจักษ์นั้นเป็นหัวใจของการวิจัยภาคสนามเพราะนั้นสิ่งที่เราประจักษ์มันจะต้องถูกเอามาเชื่อมโยงกับวิธีวิทยาแล้วก็เรื่องของการอ้างอิงเพราะว่าโอ้โหมันมีงานวิจัยบางเรื่องแต่อาจจะไม่ใช่แนวที่มอลังผิดนะขอโทษทีมันไม่ใช่แนวทางนี้ฮะไปเก็บข้อมูลภาคสนามปั๊บปรากฏว่าในเนื้อหาวิจัยที่ไม่เลยตอบจากหนังสือหมดนะแล้วก็ตอบจากหนังสือได้หมายถึงอะไรมันก็จะบอกว่ามีคนก็ทำวิจัยไปเรียบร้อยนะขุมทรัพย์ที่อยู่ในภาคสนามไม่ได้ถูกเอามาเปิดคนที่ดูแลขุมทรัพย์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยผิดวิธีวิทยาของการวิจัยนะครับผมมาถูกที่ไหมเนี่ยออนไลน์เพราะว่าที่ลังสิตไม่คนละนะผมจะจบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราสักถามเชิญครับเทศดีๆเนาะสุดยอดขออนุญาตเรียนถามนะครับถ้าเป็นทำงานวิจัยครับทีนี้ผลการวิจัยเนี่ยครับมันมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าผมสนใจในการดึงแค่ประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจออกมาเขียนเป็นบทความแต่ว่าต้องการที่จะเขียนเป็นบทความวิจัยนะครับมันวิธีการคือเราไม่ได้นำเสนอทั้งตัวภาพรวมของงานวิจัยครับมันยังจะสามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างมันก็มีสองอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเขียนมีสองทางหมายถึงว่าถ้าเกิดต้องการเขียนเป็นบทความวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเกี่ยวข้องกับผลการจบไม่จบนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดหมายถึงว่าต้องการเขียนเพื่อจะจบเป็นส่วนหนึ่งไว้ที่พอนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สองนะที่เกี่ยวเรื่องจบสมมุติถ้าเกิดเรื่องการจบในเมื่อมันเป็นวิจัยก็ต้องแสดงกระบวนการอย่างที่บอกว่าอิมราดออกมาให้ได้เพราะมันเป็นวิจัยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบทความวิชาการเนี่ยโอเคแล้วไม่มีปัญหาเลยดึงออกไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการให้เป็นถึงส่วนหนึ่งของการวิจัยน่าจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด้วยนะต้องกระบวนการวิธีการที่เราทำทำไมทำอย่างไรทำเสร็จแล้วได้อะไรนะต้องใช้วิธีการแบบเดียวกันวันขึ้นก็มีสองอันว่าเราจะดึงออกมาเป็นบทความวิจัยผมเนี่ยผมทำแบบนั้นประจำนะดึงออกมาเป็นบทความอีกเรื่องหนึ่งนะทำตลอดนะฮะตอนที่ทำวิจัยพลเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยผมเขียนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งชื่อหนังสือดนตรีอินเดีย
หลายคนอาจจะเคยได้อ่านอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาจุฬาเป็นคนพิมพ์ผมทำนิพนธ์เรื่องเครื่องดนตรีในพระไตรปิฎกทำไปทำไปโอ้ยผมอินกับมันมากนะผมมีความสุขผมเป็นนักดนตรีนะแต่ผมเล่นดนตรีมีความสุขเชื่อว่าผมทำงานวิชาการมีความสุขอ่ะไม่ใช่ดัดจริตด้วยไม่มีความสุขมันดื่มด่ำในความรู้ที่เราได้อย่างมันโอ้ยไม่มีใครพูดถึงเลยไอ้พระไตรปิฎกผมก็เลยกลับมาเขียนเรื่องดนตรีอินเดียโบราณปรากฏว่าผมเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเสร็จก่อนที่มีคนจะเสร็จอีกแล้วก็ตีพิมพ์ที่จุฬาคราวนี้คำถามก็คือถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะให้เซฟที่สุดหมายถึงว่าแบบไม่ต้องไปฝากกดไม่ต้องไปอะไรเลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกไม่ต้องเสี่ยงขอโทษทีไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยก็ทำตามที่เอาตรงตามวัตถุประสงค์เอานี้จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเลยฮะไม่เสี่ยงแบบนั้นก็ทำได้ทำได้นะแต่คราวนี้มันก็มันอะไรมันอาจจะเป็นกรณีที่ถ้าเกิดเป็นนักศึกษานะผมแนะนำว่าทำให้เป็นสีขาวพอเวลากรรมการเขาเห็นเขาได้เห็นเป็นสีขาวเหมือนเรานะถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าเกณฑ์คนอื่นยังไม่ทันแต่บางทีกรรมการเนี่ยเขาไปมองให้เฮ้ยสีมันไม่ขาวมันเป็นเทาๆเพราะฉะนั้นอย่าไปให้กรรมการหรือบัณฑิตวิทยาลัยเขามันต้องวินิจฉัยเรานะวินิจฉัยอย่าไปให้เขาวินิจฉัยซึ่งเขาอาจจะมองเห็นว่าเป็นสีที่มันผิดอ่ะนึกออกไหมคิดว่าแนะนำอย่างนั้นดีกว่านะแต่ถามทำได้ไม่ได้นะทำได้ทำได้ถ้าเกิดยิ่งดึงมาเป็นความรู้ใหม่เป็นบทความวิชาการเลยนะอีกเรื่องโอ้โหนี่ได้เลยแล้วดีมากด้วยผมเป็นคนชอบเขียนบทความวิชาการมากกว่าบทความวิจัยนะรู้ตอบคำถามเราไหมขอโทษทีนะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นลักษณะของผลงานวิชาการเลยครับถือว่าผมมีงานวิจัยตัวนึงแต่ทีนี้มันเป็นงานวิจัยที่วัตถุประสงค์นี่มันกว้างครอบคลุมและส่วนนึงมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับแต่ว่าต้องการจะนำผลที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับซึ่งการทำผลงานวิชาการเนี่ยเราทำงานวิจัยเรื่องนึงมันมีข้อบังคับที่จะต้องเผยแพร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องการจะเขียนในลักษณะที่เป็นบทความวิจัยเพื่อให้มันมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่งานวิจัยครับผมอ๋อครับครับครับอันนี้เป็นอาจารย์หรือใช่ไหมครับทำวิจัยเรื่องอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการนะครับครับครับแล้วก็จะทำส่วนที่เชื่อมโยงกับดนตรีทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดนตรีครับที่จะจัดอยู่ในนิทรรศการแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างห่างไกลครับต้องการจะดึงเฉพาะส่วนนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับจบนะจบใช่ไม่มีเกี่ยวอ๋อดีโหถ้าเกิดอย่างนี้ทำเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยนะโอเคแล้วขอบคุณมากคำถามดีๆคืออย่างนี้นะฮะการที่เราเดินทางไปสักเดินทางมาถึงเดินทางวิทยาการทำงานวิทยาการไปเนี่ยทำวิจัยสักหนึ่งเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยที่น้องถามสมมติว่าเรามีเป้าหมายสักสองเรื่องเป้าหมายที่เราไปรับทุนเข้ามาต้องทำในวิจัยสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นขณะที่เรากำลังเดินทางไปหาเป้าหมายออบเจกตีฟสองเรื่องเราเจออะไรอีกมากมายเราเจอสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นความน่าสนใจที่มันอาจจะไม่ต้องไปตอบในเรื่องนั้นแต่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่โอ้โหเป็นความรู้ใหม่ดึงออกมาเลยมาเขียนเป็นบทความอิสระนะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยที่เราไปทำวิจัยบางครั้งแล้วผลที่มันได้เนี่ยมันอาจจะได้มากกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดที่จะได้นั้นเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยนะน่าจะเป็นแบบนั้นเอามาทำเลยอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นคุณูปการต่อกระบวนการทำวิจัยซึ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการวิจัยแล้วก็เอาไปใช้ได้กับเราทั้งชีวิตข้อมูลเหล่านั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยไปเก็บในสนามเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเอามาตอบวิจัยเพื่อมาส่งวิจัยเรื่องนี้เท่านั้นมันเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตดึงออกมาในรูปของบทความนะหรือบางครั้งนำเข้าสู่กระบวนการที่เราเอาไปวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือต่อยอดนะก็จะเป็นอย่างนั้นขอบคุณมากครับคำถามครับไม่มีท่านใดถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับขอกราบขอบคุณ
าจารย์ดร.เฉลิมศักดิ์พิกุลศรีครับที่มาบรรยายเรื่องของวารสารศิลปกรรมถ้าใครสนใจที่จะลงบทความของวารสารศิลปกรรมศาสตร์มาได้ขอนแก่นจะติดต่อหลังไมค์ในรายละเอียดเชิญลึกได้นะครับเดี๋ยวเราจะพักการบรรยาย10นาทีนะครับด้านหน้ามีอาหารว่างและเครื่องดื่มครับแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งกับวารสารดนตรีและการแสดงจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับในเวลาสิบสี่นาฬิกา40 นาทีนะครับจะเริ่มออกวารสารจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับเชิญครับ